ำรวจยันดีเจแมนใบเตยผิดจริงมีหลักฐานชัดมากเงินเข้าไม่ต่ำกว่า10ล้านผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อเวลา 11:30 นวันที่7กันยายนร้อยตำรวจเอกวิษณุชิมตระกูลผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบเปิดเผยภายหลังการประชุมว่าในที่ประชุมได้มีมติเรียก4คนจากล็อต16คนให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาก่อนในวันที่15กันยายนนี้เวลา 10:00 นที่กองคดีการเงินนอกระบบโดยใน4รายนี้ปรากฏมีทั้งดีเจแมนและใบเตยส่วนอีก2รายเป็นประชาชนทั่วไปแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร Forex TD แน่นอนทั้งนี้ในบ่ายวันนี้ตนจะเซ็นใบออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาเนื่องจากพนักงานสอบสวนได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานได้พอสมควรและพบว่าทั้ง4คนมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดจริงโดยพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมตรวจสอบอาทิเส้นทางการเงินที่พบความผิดปกติความสัมพันธ์การชักชวนต่างๆเป็นต้นโดยพนักงานสอบสวนได้มีการตรวจสอบจากหลายมิติไม่ใช่แค่เส้นทางการเงินเท่านั้นแต่อย่างการเข้ามาให้ปากคำของดีเจแมนและใบเตยในฐานะพยานเมื่อปี62ก็เป็นส่วนหนึ่งในสำนวนที่พนักงานสอบสวนนำมาพิเคราะห์ในครั้งนี้ด้วยเบื้องต้นทั้ง4คนต้องเข้ามารับทราบข้อกล่าวหา3ข้อกล่าวหาหลักคือฐานความผิดโดยทุจริตหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันช่อโกงเหมือนกับล็อตพิงกี้นอกจากนี้ในวันที่15กันยายนนี้ตนและคณะพนักงานสอบสวนพร้อมให้โอกาสทั้ง4คนได้เข้ามาชี้แจงข้อกล่าวหาซึ่งถ้าหากไม่มาตามหมายเรียกมีผลแน่นอนและถ้าออกหมายเรียกครบตามขั้นตอนแล้วยังไม่มาก็จะพิจารณาออกหมายจับต่อไปร้อยตำรวจเอกวิษณุเผยถึงพฤติการและความสัมพันธ์ของดีเจแมนและใบเตยต่อผู้บริหารบริษัท Forex TD ว่าตามที่ปรากฏความสัมพันธ์ว่าทั้งคู่เคยไปรับประทานอาหารร่วมกันออกงานกิจกรรมต่างๆร่วมกันล้วนนำมาใช้พิจารณาได้แต่ที่สำคัญคือเส้นทางการเงินที่เห็นชัดเจนโดยพบว่ามีเงินเข้าหลักหลายล้านไม่น้อยกว่า10ล้านบาทซึ่งทั้ง4คนนี้ล้วนโดนข้อหาเดียวกันแต่แค่โดนในลักษณะที่พฤติการแตกต่างกันเนื่องจากบางคนทำหน้าที่เป็นแม่ขายแม่ทีมบางคนรับหน้าที่เป็นผู้ร่วมลงทุนแต่การเป็นดาราเป็นผู้มีชื่อเสียงนั้นพฤติกรรมจะขยายวงกว้างได้มากกว่าเพราะถ้าเป็นดาราแล้วไปชักชวนให้เกิดการลงทุนความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะมากตามไปด้วยส่วนอีก2คนนั้นในสำนวนอัยการมองว่าทำหน้าที่เป็นแม่ทีมทั้งนี้ในฐานะคณะทำงานแล้วในบรรดาผู้กระทำความผิดทั้งหมดที่จะถูกออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาหลังจากนี้ตนกับทีมก็จะมีหน้าที่ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าพฤติการใดคือเส้นแบ่งระหว่างแม่ทีมกับผู้เสียหายเพื่อตอบข้อสงสัยกับสังคมให้ได้ขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ